ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบใหม่หรือเว็บบินาร์นะคะกับวิทยากรชื่อดังคุณสแตนจัดทำโดยกลุ่มบริษัท Xnet Group และหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือ10อันดับแรกของรูปแบบกราฟหลอกที่นักเทรดค่าเงินควรหลีกเลี่ยงวิทยากรของเราคือคุณสแตนจากประเทศรัสเซียนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Forex ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีประสบการณ์ด้านการเทรดมากกว่า10ปีค่ะจะมาร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงกลยุทธ์กับ Xnet ในวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะขอต้อนรับนักแปลภาษาคนใหม่คือคุณเอกนะคะนักแปลภาษาอาชีพจะมาทำหน้าที่ในการแปลภาษาไทยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ดิฉันที่จริงใจออมเงินนะคะและคุณผู้ช่วยเจ้าที่จากบริษัท Xnet Group ยินดีอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการสัมมนาครั้งนี้นะคะ Hi Stan let's start All right thank you Jingjie we will startThe topic of this webinar is top 10 false chart patterns that you want to avoid in currency trading. As you might understand, this webinar is a logical continuation of previous webinar where we were talking about patterns that work. Here we will focus on patterns that don't work. The first goal of a trade is to preserve capital, and the second one is to earn profit. So this webinar is maybe more important than previous one. Eik?โอเคครับสวัสดีครับหัวข้อของสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับก็คือ10รูปแบบกราฟหลอกที่นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงในการเทรดค่าเงินนะครับตามที่ทุกท่านน่าจะเข้าใจนะครับสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับเป็นแนวคิดต่อเนื่องจากสัมมนาครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงรูปแบบกราฟที่เราใช้ในการเข้าเทรดได้นะครับวันนี้เราจะมาดูถึงรูปแบบกราฟที่ไม่ควรเข้าเทรดกันบ้างนะครับเป้าหมายแรกของนักลงทุนนะครับคือการรักษาเงินทุนแล้วก็เป้าหมายถัดไปก็คือการสร้างผลกำไรนะครับดังนั้นสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณสแตนคิดว่าน่าจะมีความสำคัญมากกว่าครั้งที่แล้วสแตน Each idea will be supported with charts and as you might guess most of shown patterns were not executed on my account because they are false I will just show you charts and explain the logics beyond every patternMost of the time I use 30-minute charts trying to capture trades lasting from 3 to 5 days, which means that I'm a swing trader. You might be active day trader or a position trader, but in any case you will find useful information for your trading. Eik? แต่ละแนวคิดนะครับจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยกราฟราคานะครับแล้วก็ท่านน่าจะเดาได้ว่ารูปแบบที่แสดงในวันนี้นะครับเป็นรูปแบบที่คุณสแตนไม่ได้ใช้ในการเทรดนะครับเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบกราฟหลอกนะครับดังนั้นคุณสแตนจะแสดงแค่ตัวอย่างของกราฟราคานะครับแล้วก็อธิบายตรรกะแนวคิดบนรูปแบบกราฟเหล่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่คุณสแตนจะใช้30นาทีนะครับทำเฟรม30นาทีแล้วก็จะแสดงการเทรดในช่วง 3-5 วันที่ผ่านมานะครับซึ่งหมายถึงว่าคุณสแตนเนี่ยเป็นประเภทสวิงเทรดเดอร์นะครับก็คือเปิดปิดออเดอร์ภายใน1สัปดาห์นะครับดังนั้นคุณนะครับอาจจะเป็นนักเทรดประเภทเดย์เทรดนะครับหรือว่าเป็นโพซิชันเทรดก็ได้นะครับแต่คุณก็สามารถที่จะนำไปใช้นะครับประโยชน์ในการเทรดของคุณได้นะครับ Stan I suggest you to listen to the information and make notes if necessary and if you have any questions you can ask all of your questions in the end of this webinar Eik ผมขอแนะนำให้ทุกท่านฟังข้อมูลนะครับที่อธิบายแล้วก็จดบันทึกไว้นะครับและถ้ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามได้หลังจบช่วงการบรรยายของคุณ Stan นะครับ StanNow we are ready to start. Eik. ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Stan. Before we start, let's take a quick look at the disclaimer. Information in this webinar is provided for educational purposes only and by no means can serve as a trading or investment advice. Risk of trading in financial markets can be substantial and you accept full responsibility for any of your trading decisions.Past performance is not a guarantee of future returns. Eik? โอเคนะครับเรามาพบกับคำเตือนเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับมาทำความเข้าใจคำเตือนกันก่อนนะครับข้อมูลในการสัมมนาครั้งนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการชี้ชวนหรือว่าชักนำในการซื้อขายหรือว่าการลงทุนนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดจากการซื้อขายนักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการซื้อขายเองนะครับแล้วก็ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถที่จะรับประกันผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับ Stan Why to know false patterns? In trading we have to filter a lot. Market generates too much noise.
It's not very difficult to earn money in trading, especially when market moves in predictable manner, giving you good setups for entry. It's much more difficult to preserve your capital, to stay in the game when market becomes stochastic and unpredictable. Eric? ทำไมเราจะต้องรู้ถึงรูปแบบกราฟหลอกนะครับในการเทรดนะครับเราจะต้องทำการกรองข้อมูลทุกครั้งนะครับก่อนที่จะจัดสินใจนะครับเนื่องจากว่าตลาดนะครับสร้างสัญญาณหลอกนะครับหรือว่าความผิดพลาดมากมายนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำกำไรในการเทรดนะครับโดยเฉพาะเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราคาดการได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาจุดเข้าทำกำไรได้ดีแล้วก็ได้ง่ายนะครับแต่มันจะยากขึ้นไปอีกนะครับในการที่เราจะรักษาเงินทุนของเราแล้วก็อยู่ในเกมของตลาดนะครับเมื่อตลาดเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางหรือว่าคาดการไม่ได้นะครับ Stan It's not you responsible for your profit. Market gives you the profit. Traders too often think that they are great traders after series of gains. They start to search for more and more trades thinking that they finally have caught the essence of trading.But not too many traders know that our primary focus has to be on bad trades, bad setups. That's why best traders spend much time mastering their strategies, learning nuances that which distinguish profitable trades from other ones. Eric? คุณไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อกำไรที่เกิดขึ้นนะครับตลาดเป็นผู้ให้กำไรแก่คุณนะครับเทรดเดอร์หลายคนคิดว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนะครับหลังจากที่ทำกำไรได้ต่อเนื่องหลายๆครั้งนะครับพวกเขาเหล่านั้นเริ่มคิดหาวิธีการเทรดจนกว่าจะพบกับแก่นของการเทรดจริงๆนะครับแต่ว่าเทรดเดอร์น้อยคนนักนะครับที่จะมุ่งไปที่การเทรดที่แย่ๆที่ผ่านมานะครับหรือว่าการเทรดในสภาพตลาดที่แย่ๆที่เกิดขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์ที่เก่งๆนะครับจะใช้เวลาในการฝึกฝนกลยุทธ์ของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการแยกแยะการเทรดที่ทำให้พวกเขาได้กำไรออกจากการเทรดในรูปแบบอื่นๆนะครับ StanNow let's start talking about specific patterns. I've created my own rating on false patterns or very common market traps. This rating is based on my own experience as well as my work as a trading coach. I've spent many hours working with traders and I pretty much clearly recognize what comes into mind of a beginner trader. Eric? ตอนนี้เรามาเริ่มพูดถึงรูปแบบเฉพาะของกราฟกันเลยนะครับคุณสแตนได้จัดอันดับรูปแบบกราฟหลอกที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ากับดักที่เราเจอในตลาดบ่อยๆด้วยตัวของคุณสแตนเองนะครับอันดับที่ทางคุณสแตนจัดขึ้นมานะครับสร้างขึ้นจากประสบการณ์นะครับแล้วก็การเป็นโค้ชการสอนการเทรดนะครับของคุณสแตนเองนะครับคุณสแตนใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงในการทำงานกับเทรดเดอร์นะครับมันทำให้คุณสแตนเนี่ยเข้าใจถึงความรู้สึกของเทรดเดอร์เมื่อตอนเข้าเริ่มเทรดในตลาดใหม่ๆอย่างชัดเจนนะครับสแตนPattern that I give the first place in my rating is false head and shoulders.This is probably the favorite pattern among beginner traders. Everybody wants to capture reversals, and this pattern looks pretty simple to achieve that purpose. Not surprisingly, head and shoulders is the first pattern beginner traders pay attention to in attempt to find a good trade. Eric. Okay, ครับ เรามาเจอรูปแบบกราฟหลอกแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือรูปแบบกราฟ head and shoulder นะครับที่เป็นกราฟหลอกแบบที่หนึ่งหรือว่ารูปแบบหัวกับไหล่นะครับแต่ผมจะใช้คำว่าเป็น head and shoulder ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะครับรูปแบบกราฟหลอกที่คุณสแตนจัดทำเป็นอันดับแรกนะครับก็คือรูปแบบกราฟหลอกแบบ head and shoulder นะครับรูปแบบนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็นะว่าจะเป็นรูปแบบที่นิยมในกลุ่มเทรดหน้าใหม่นะครับทุกคนจะเพ่งเล็งไปที่การกลับตัวบนรูปแบบนี้นะครับและดูเหมือนว่าการกลับตัวบนรูปแบบนี้จะเกิดเป็นปกตินะครับมันไม่แปลกเลยครับที่รูปแบบ head and shoulder นั้นเป็นรูปแบบแรกๆที่เทรดเดอร์หน้าใหม่จะสนใจแล้วก็จะพยายามใช้ในการเทรดนะครับ Stan However it is pretty difficult to capture reversal patterns in whole and head and shoulders is not an exclusion Often traders first pay attention to significant and clearly visible impulse in whatever direction and then they immediately start to search for reversal patterns perceiving achieved prices as unfairly high or unfairly lowin case of descending trend. Eric? อย่างไรก็ตามนะครับมันค่อนข้างยากในการที่จะมองภาพรูปแบบการกลับตัวในภาพรวมนะครับแล้วก็รูปแบบ head and shoulder นะครับก็ไม่ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับบ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญกับนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับจากการเคลื่อนที่ของราคาครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ตามนะครับจากนั้นพวกเขาจะเริ่มมองหารูปแบบการกลับตัวทันทีนะครับโดยรับรู้ถึงราคาที่มันเคลื่อนที่ไปว่าเป็นการปรับตัวขึ้นไปหลอกนะครับหรือว่าปรับตัวลงมาหลอกนะครับในกรณีที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับ Stan
But market rarely generates good trend in move without any reason. Often it is a result of new money coming to the market, and we don't want to fade the price action in such circumstances. Eik? แต่ว่าตลาดนะครับน้อยครั้งที่จะเคลื่อนที่แบบมีแนวโน้มที่ชัดเจนโดยปราศจากเหตุผลนะครับบ่อยครั้งที่เป็นผลมาจากเม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆนะครับซึ่งเราไม่ต้องการที่จะละเลยรูปแบบราคาในสถานการณ์แบบนี้นะครับ Stan If you see head and shoulders pattern you can first evaluate current market conditions you have to analyze surrounding market structure and actual contextThat's what we should do all the time. Every pattern has to be built in appropriate context. Eik? ถ้าคุณมองรูปแบบกราฟนะครับแล้วก็มองเห็นเป็นรูปแบบ head and shoulder นะครับคุณสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบันได้นะครับแต่คุณต้องวิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็สภาพแวดล้อมของตลาดให้ดีนะครับแล้วก็บริบทที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำทุกครั้งเมื่อเราทำการเทรดนะครับซึ่งรูปแบบกราฟทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นนะครับถูกสร้างขึ้นจากบริบทที่เหมาะสมนั่นเองนะครับ Stan And the first thing that you can check is whether the market is emerging from elongated trading range If you see head and shoulders but at the same time you see that market was previously locked in a trading range with duration no less than 1 month it may be dangerous to go against the marketIn other words, you have to filter all reversal patterns in this case until trend will become mature or outdated. Eik? และสิ่งแรกที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือตลาดกำลังเทรดอย่างคึกคักนะครับจากตัวอย่างของกราฟที่เราเห็นนะครับในช่วงของราคานะครับที่มีการเทรดอย่างยาวนานสังเกตนะครับว่ารูปแบบราคาจะมีการเทรดเป็นช่วงของราคาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่ราคาจะเบรกออกมานะครับถ้าเรามองเห็นกราฟรูปแบบ head and shoulder นะครับในเวลาเดียวกันนะครับและเรามองย้อนก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับตลาดถูกล็อกให้เทรดอยู่ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับมันค่อนข้างอันตรายนะครับที่เราจะเข้าเทรดสวนตลาดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่าเราจะต้องทำการกรองทุกรูปแบบของการกลับตัวนะครับจนกว่าราคาจะกลายเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับหรือว่าหมดแนวโน้มลงนะครับ Stan And the second thing is to check whether there has been new money coming to the market. We can watch open interest and volume using special web services. It is a very big topic and we don't have time today to discuss it, but I will definitely make a separate webinar dedicated to this topic. Eik? และสิ่งที่สองนะครับที่เราจะต้องทำการตรวจสอบนะครับก็คือว่าตรวจสอบว่ามีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในตลาดหรือไม่นะครับโดยเราสามารถดูได้ที่สถานะคงค้างนะครับจริงๆคำว่า open interest นะครับจะใช้ในตลาดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้าบ้านเรานะครับก็คือจะเป็นสถานะคงค้างที่มีการซื้อขายแต่ยังไม่ได้มีการจับคู่ในตลาดนะครับก็จะเรียกว่าเป็น open interest นะครับโดยการข้อมูลพวกนี้นะครับจะสามารถหาได้จากเว็บไซต์พิเศษนะครับซึ่งมันเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับคุณสแตนบอกว่าเรามีเวลาไม่เพียงพอที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทางคุณสแตนจะจัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับโดยเราจะพูดถึงการหาข้อมูลพวกเกี่ยวกับสถานะคงค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ Stan Example of false head and shoulders patterns shown on this slide It is gold daily chart and you can clearly see that this pattern occurs in the context of a strong trend Previously market was locked in pretty long lasting descending trading range Normally you had to enter in a point which is pointed on the chart as entry pointOf course, I'm in short position. Traditionally, it is a trade location for short position. But look what market has done after that. Price was unable to fall. Moreover, it has grown from this point. Eik? นะครับต่อไปรูปแบบกราฟ head and shoulder ที่เราเห็นในรูปสไลด์นะครับเป็นตัวอย่างของกราฟหลอกแบบ head and shoulder นะครับแสดงให้เห็นถึงราคาทองคำนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับในกราฟรายวันและเราสามารถจะเห็นได้ชัดว่ารูปแบบนั้นเกิดขึ้นบนแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับตลาดถูกล็อกให้เทรดอยู่ในช่วงของแนวโน้มขาลงระยะยาวนะครับที่เราเห็นเป็นชันแนลราคากรอบด้านบนด้านล่างนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องเข้าเทรดในจุดออเดอร์ที่แสดงในกราฟนะครับที่เขียนคำว่า entry point นะครับซึ่งถ้าเป็นรูปแบบ head and shoulder ที่เกิดขึ้นปกตินะครับตลาดจะต้องกลับตัวที่จุดนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับราคาจะต้องปรับตัวลงนะครับซึ่งก็หมายถึง order sell นั่นเองนะครับซึ่งในแนวคิดแบบดั้งเดิมนะครับมันเป็นตำแหน่งที่ต้องเซลล์นะครับแต่ให้ทุกท่านดูว่าตลาดจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะครับจะเห็นได้ว่าราคาไม่สามารถที่จะต่ำลงกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับราคามันเกิดการกลับตัวขึ้นที่จุดนี้นะครับ Stan
Very often, you can even capture a long trade in such point, going against this pattern. But usually the best way to go is to just filter your entry and watch for continuation. Ake? บ่อยครั้งทีเดียวนะครับที่คุณอาจจะเข้าออเดอร์บายที่จุดนี้นะครับซึ่งเป็นการเข้าออเดอร์แบบสวนตลาดนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการกรองจุดที่เราจะต้องการเข้าก่อนนะครับแล้วก็เฝ้าดูตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนจะทำการเข้านะครับ Stand Another pattern is capture from smaller time frame. It is American dollar versus Japanese yen 30-minute chart. You can also see false head and shoulders pattern occurring after a breakout. Before that, market was traded within pretty wide trading range, and it can traverse back very quickly. Another clue to identify false pattern is small volatility. When market is ready to reverse, it usually shows increased volatility in the direction of a trend. When the trend is young and it is about to continue, volatility will tend to be average. Ake? รูปแบบกราฟอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับจากไทม์เฟรมที่สั้นลงนะครับยกตัวอย่างอย่างสไลด์ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างกราฟของ USD Japan นะครับในกราฟ30นาทีนะครับซึ่งคุณก็สามารถมองเห็นรูปแบบ head and shoulder ที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเส้นสีแดงขีดเข้าไปนะครับเป็นแบบหลอกนะครับหลังจากทำการ break out ไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับตลาดเทรดอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างกว้างนะครับที่คุณแดนทำเป็นสัญลักษณ์นะครับแนวต้านแนวรับด้านล่างนะครับแต่ว่าราคาไม่สามารถจะกลับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับสาเหตุหนึ่งที่จะระบุได้ว่ามันเป็นรูปแบบกราฟหลอกก็คือการสวิงของราคาในช่วงแคบๆเมื่อตลาดพร้อมจะกลับตัวนะครับมันจะแสดงถึงความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้นในทิศทางแบบมีแนวโน้มนะครับเมื่อแนวโน้มเพิ่งเริ่มและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะครับความผันผวนของราคาจะค่อยๆต่อก่อตัวขึ้นนะครับจะสังเกตว่าราคาที่ก่อนที่มันจะมีการเบรกลงมาจะสังเกตว่ามันมีการเคลื่อนที่เป็นกรอบเล็กๆนะครับนั่นหมายถึงว่ามันมีความผันผวนน้อยในลักษณะนี้ให้เราคาดการณ์ไว้เลยว่าความผันผวนน้อยแบบนี้อาจจะเกิดการกลับตัวอีกทิศทางหนึ่งก็ได้นะครับ Stand Traders not only try to wait for reversal patterns like head and shoulders to complete, they try to do quicker trades, trying to pick tops and bottoms. Process of decision making in this case is to find a trending day which shifts price away from previous trading range. After that, traders starts to search for reversal trades. It may be whatever patterns, candlestick based on or indicator based, but every trending action has inertia. Market will rather slowly drift in the direction of a trend than reverse. Four or five counter trend trades in this case will be possibly closed with a loss. In current slide, you can see that market renews extremes many times before correcting. Ake? นะครับต่อไปเป็นรูปแบบของการทำราคาสูงนะครับหรือว่าเป็น new high หรือว่าการทำราคาต่ำใหม่ว่าเป็น new low นะครับเทรดเดอร์ไม่ได้พยายามที่จะรอรูปแบบการกลับตัวแบบ head and shoulder เท่านั้นนะครับพวกเขายังพยายามที่จะเทรดให้เร็วมากขึ้นนะครับในการที่จะหาแนวรับแนวต้านของราคาด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับขั้นตอนในการตัดสินใจในกรณีนี้ก็คือนะครับการหาวันที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับที่ราคาจะกระโดดจากที่มีการเทรดเดิมนะครับหลังจากนั้นเทรดเดอร์จะค้นหาจุดกลับตัวที่จะเข้าเทรดนะครับมันอาจจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนนะครับหรือว่าเป็นรูปแบบของอินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าทุกๆแนวโน้มที่เคลื่อนที่จะมีแรงเฉื่อยนะครับตลาดจะเคลื่อนที่ช้าลงในช่วงแนวโน้มก่อนจะมีการกลับตัวนะครับดังนั้นในกรณีนี้เทรดเดอร์ที่เทรดสวนทางนะครับอาจจะต้องปิดออเดอร์ด้วยการขาดทุน 4-5 ออเดอร์เลยทีเดียวนะครับในสไลด์นี้คุณจะสามารถเห็นได้ว่าตลาดสร้างราคาใหม่หลายๆครั้งก่อนที่จะมีการพักตัวนะครับStand. The best action again is to step aside and sit on the slide lines. But if you are deciding to trade in such conditions, it has to be a short-term trade with a large, with a target located near extremes. You can even capture a series of such short-term trades and combine them into winning streak. But if your profit-loss ratio in this case is not going to be very good, you can achieve 1-to-1 profit-loss ratio, which is not outstanding, but probably or probability of such trade will be on your side. Ake? รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบเป็นสเต็ปหรือว่าเป็นลำดับขั้นนะครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเทรดในเงื่อนไขในเงื่อนไขในลักษณะนี้นะครับจะต้องทำการเทรดแบบสั้นๆนะครับด้วยเป้าหมายราคาสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเทรดสั้นๆต่อเนื่องกันเพื่อสร้างผลกำไรได้
นะครับแต่ว่าอัตราส่วนของ profit loss นะครับหรือว่าอัตราส่วนของกำไรต่อขาดทุนของเรานะครับในกรณีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับคุณสามารถที่จะเทรดได้บนอัตราส่วน1ต่อ1นะครับซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่การเทรดลักษณะนี้บางทีอาจจะสร้างผลกำไรให้คุณเช่นเดียวกันนะครับ Stan The next pattern which I call false pattern is failed breakout. Usually it happens when market builds setup for a breakout. Then we see breakout and after that market immediately is pushed back to your previous entry point. Most traders try to get into a position on a pullback because they haven't had this opportunity before when the market was traded higher. Ake? รูปแบบหลอกต่อไปถัดมานะครับก็จะเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็น fail breakout นะครับผมขออธิบายเป็นคำว่าการรูปแบบการทะลุหลอกละกันนะครับรูปแบบกราฟการทะลุหลอกแบบนี้นะครับปกติมันจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดก่อตัวทำราคาทะลุนะครับหรือว่าเบรกขึ้นไปนะครับเราจะเห็นราคาทะลุขึ้นไปนะครับและหลังจากนั้นไม่นานราคาจะปรับตัวกลับลงมาจุดที่เราเข้านะครับเทรดเดอร์หลายคนพยายามที่จะเข้าออเดอร์นี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ราคาดิ่งกลับมานะครับเพราะว่าตอนราคาที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าณจุดนั้นนะครับ Stan But too often it means that opportunity is gone. Setups for breakout momentum trades are short term and when market has already initiated a move it is too late.In rare cases, it might work and market nevertheless can be supported after the pullback. But in majority of other cases, it's no longer an opportunity. Ake? แต่บ่อยครั้งนะครับที่มันหมายถึงโอกาสในการเข้าออเดอร์ได้ผ่านไปแล้วนะครับโมเมนตัมหรือว่าน้ำหนักนะครับทิศทางของราคาในการเบรกราคานั้นนะครับเป็นแค่เพียงช่วงระยะสั้นๆนะครับจะสังเกตได้ว่าราคาเบรกขึ้นไปแล้วก็กลับตัวมาที่เดิมนะครับและเมื่อตลาดได้เริ่มต้นเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับก็คือเราเข้าไปไม่ทันแล้วนะครับมันช้าไปนะครับมีไม่บ่อยมากนักนะครับที่ตลาดสามารถที่จะรับราคาหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาที่แนวนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเมื่อราคาได้กลับไปแล้วก็ดีดกลับมาจุดนี้จะไม่ใช่จุดที่ดีในการเข้าอีกต่อไปนะครับ Stan Recent example is captured from the gold market. It is 30 minute chart. You see that we had good breakout from a trading range and later we have seen massive responsive actionAfter market turned back to a point of previous breakout, it is very psychologically easy to buy here, and the majority of traders try to do that. Ake? นะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของกราฟราคาทองคำนะครับในทำเฟรม30นาทีนะครับคุณจะเห็นว่าราคามีการทะลุออกจากกรอบราคาที่เป็นแนวต้านด้านบนขึ้นไปนะครับและต่อมาไม่นานราคามีปฏิกิริยาชัดเจนหลังจากนั้นราคาปรับตัวลงมาณจุดที่ทะลุขึ้นไปนะครับมันส่งผลต่อจิตวิทยาอย่างมากนะครับในการที่จะเข้าบายที่จุดนี้นะครับซึ่งเทรดเดอร์หลายคนพยายามที่จะทำแบบนี้นะครับ Stan That's why I sell in such points. More often than not, market can go even further, and it can be a good opportunity to go with the action. It is not very psychologically comfortable, especially if your previous analysis was bullish and you have to quickly reverse your view. Ake?นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณสแตนนะครับเซลที่จุดนี้นะครับบ่อยครั้งตลาดจะเคลื่อนที่ต่อไปแล้วมันจะเป็นโอกาสที่เราจะตามแรงปฏิกิริยาของราคาที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ง่ายนักต่อจิตวิทยาในการที่จะตัดสินใจณจุดนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าตลาดอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบมองในทิศทางตรงกันข้ามนะครับสแตนThis time it was not a big deal. Market has gone lower until the end of the day and then reversed back. But sometimes we can see significant continuation. In any case, we are able to earn small profit and protect our position before the market reverses. For a typical breakout momentum trade, stop loss has to be pretty tight. You can watch related webinar trading breakouts to learn more about entry points and stop placement for breakout momentum trades. Though this webinar is available only on English now.ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับตลาดปรับตัวลงต่อก็จริงนะครับแล้วก็พอถึงสิ้นวันก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ในบางครั้งเราสามารถจะมองเห็นความต่อเนื่องของนัยยะสำคัญที่มันเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีเราสามารถที่จะได้กำไรบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็รักษา position หรือว่าตำแหน่งราคาของเราไว้นะครับก่อนที่ตลาดจะกลับตัวนะครับสำหรับการทะลุของราคาหรือว่าการ break out แบบทั่วไปนะครับจุด stop loss นะครับจะต้องแคบเข้ามาสักหน่อยนะครับโดยคุณสามารถที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสัมมนาออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับ trading breakout
นะครับเกี่ยวกับการหาจุดเข้าออเดอร์แล้วก็การตั้งจุด stop loss นะครับสำหรับการ break out ของราคานะครับแต่ว่าสัมมนานี้อาจจะเป็นสัมมนาที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ Stan And another example of failed breakout from recent trade captured on US American dollar versus Swiss franc. Here we can see that breakout was failed and market turned back to an entry point. Do you have to enter once again? Absolutely not. Window of opportunity closes and it's no longer a good setup. Ake? ตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับของการทะลุหลอกนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของกราฟราคา USD Swiss franc นะครับ USD CHF นะครับเราสามารถจะเห็นการทะลุหลอกหรือว่าการ break out ขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาได้ปรับตัวลงมาจุดเดิมที่เราทำการเข้าคุณคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เข้าต้องเข้าออเดอร์อีกไหมนะครับแน่นอนว่าไม่นะครับหน้าต่างของโอกาสนะครับได้ปิดตัวลงแล้วแล้วก็ไม่เหลือจังหวะที่ดีให้เราเข้าไปแล้วนะครับ Stan Now let's talk about third touch. It is a setup that shows up when we see very obvious horizontal level of resistance. Market has been pushed from this level two times and now it is getting back to this level again. Ake?รูปแบบกราฟหลอกถัดไปนะครับก็คือเป็น third touch นะครับแต่ผมขออธิบายเป็นรูปแบบการแตะหลอกครั้งที่3นะครับการแตะหลอกครั้งที่3มันคือรูปแบบของราคาที่มีการเคลื่อนที่ทดสอบแนวรับแนวต้านนะครับ2ครั้งผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะทำการทดสอบเป็นครั้งที่3นะครับ Stan Is it a good opportunity? Think of a market as an auction. If sellers are unable to keep enough pressure, market has to rally higherand attract new sellers. Basically, every time market comes back to any level, it is a sign of market becoming more neutral. It is unable to keep prices at lower levels, so it has to go higher in this case. Ake? มันเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่นะครับจากตัวแพทเทิร์นที่เรามองนะครับลองคิดว่าเรากำลังทำการประมูลราคาในตลาดนะครับหากผู้ขายคุมราคาไม่อยู่นะครับราคาจะต้องมีการทะลุปรับตัวขึ้นไปเพื่อไปประมูลในราคาที่สูงขึ้นโดยพื้นฐานแล้วนะครับทุกๆครั้งตลาดจะกลับมาไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามนะครับมันเป็นสัญญาณว่าตลาดจะปรับตัวสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นเมื่อราคาไม่สามารถที่จะรักษาระดับไว้นะครับในราคาที่ต่ำกว่านี้ได้นะครับดังนั้นในกรณีนี้ราคาก็จะต้องปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับ Stan Please note that before that we have to see really significant swings from a levelIf market rotates near level and tests it from time to time, it is not an indication of anything. But once the market has already gone significantly lower two times and gets back for the third time, it is good reason to filter a short trade or even think about short-term long trade. Ake? ข้อสังเกตนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับเราจะต้องเฝ้าสังเกตราคาที่เกิดในย่าสำคัญนะครับว่ามีการสวิงในระดับนะครับดังกล่าวหรือไม่ถ้าราคามีการเคลื่อนที่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่แคบๆนะครับแล้วก็ทดสอบราคานั้นบ่อยๆนะครับมันจะไม่มีนัยสำคัญอะไรเลยนะครับแต่หากราคาเคยมีการทดสอบระดับราคานั้นถึง2ครั้งหมายถึงว่ามีการทดสอบแล้วปรับตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังจะทำการทดสอบในครั้งที่3เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุผลที่ดีที่เราจะตัดสินใจเซลล์ณจุดๆนั้นสั้นๆนะครับหรือว่าเข้าบายสั้นๆนั่นเอง StanAnd if we get back to the chart from gold, which I was showing you so far, you may notice that before breaking the level, market has come to this level for the third time. Egg? ตัวอย่างถัดไปนะครับของการแตะหลอกนะครับคือว่าเราลองย้อนกลับไปดูกราฟทองอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอาจจะสังเกตได้ว่าก่อนที่ราคาจะทะลุแนวต้านตัวนั้นขึ้นไปนะครับราคาได้เคลื่อนที่มาถึงแนวนี้ถึง3ครั้งนะครับ Stan.Many traders reactively search for an entry to the short position in such point. I would filter such short position, let the market break out to the upside, wait for the seller pushing market back, and only after that I would try to enter a short trade. Ake? Trader หลายคนนะครับมองหาจังหวะที่จะเข้าเซลล์ในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งที่3นะครับแต่ผมแต่คุณสแตนเนี่ยทำการกรองการเข้าเซลล์ที่ตำแหน่งนี้นะครับโดยการปล่อยให้ราคาทะลุด้านบนขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็รอให้คนดันราคานะครับเซลล์ลงมานะครับและหลังจากนั้นถึงจะเข้าเทรดด้วยออเดอร์เซลล์นะครับ Stan Another example is from American dollar versus Canadian dollar. Is the market strong?
It shows signs of strength, but will it be strong if it gets back to the horizontal line marked on the chart for the third time? I don't think so. Even if you would see immediate pullback, it will be no longer a good trade. Ake? อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของตัวสกุลเงิน USD CAD นะครับ US ดอลลาร์แล้วก็ตัวดอลลาร์แคนาดานะครับคุณคิดว่าสภาพตลาดแบบนี้เทรนยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับเหมือนสัญญาณจะบอกว่าตลาดแข็งแรงนะครับแต่มันจะแข็งแรงไหมนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาที่แนวรับเป็นครั้งที่3นะครับคุณสแตนไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นว่าราคามีการดีดตัวขึ้นมาทันทีก็ตามแต่มันไม่ใช่โอกาสที่เราจะเข้าเทรดอีกต่อไปนะครับสแตนAnd again, let's watch continuation for American dollar versus Swiss franc. Is this market good to follow at least near current prices? No, it is not. You have two observations that are both good for rejecting long trade. First is failed breakout. It is pretty clearly visible here. And the second is third touch. It is intraday action. We don't see big swings here. Nevertheless, market is weak here. Ake? ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของกราฟ USD Swiss franc นะครับ USD CHF นะครับตลาดตอนนี้นะครับคุณคิดว่าน่าตามหรือไม่นะครับณราคาตลาดปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าไม่นะครับมีข้อสังเกตอยู่2อย่างที่เราจะตัดสินใจที่จะไม่เข้าเทรดนะครับใน order buy นะครับข้อแรกก็คือมันเป็นการทะลุหลอกนะครับนะครับเป็น false break นะครับซึ่งเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ที่2ก็คือมันเป็นการแตะของกราฟนะครับครั้งที่3ที่ราคาตัวลงมาแตะนะครับที่แนวรับตรงนั้นที่เป็นเส้นสีแดงนะครับมันเป็นปฏิกิริยาของราคาภายในวันนะครับเราไม่ได้เห็นการสวิงของราคามากนักนะครับซึ่งหมายถึงตลาดไม่ได้มีความแข็งแรงเลยในช่วงนี้นะครับ Stan There is another reason to filter the third chart Dutch There are day traders who with relatively short horizon who buy at those points Usually they can't move the market their positions are insecureBig market participants are often unaware of those levels, they don't pay attention to them. So it is day traders who are responsible for the action on a horizontal level. Usually they are not strong enough to keep sustaining the trend. They will exit their positions quickly if something goes wrong. Ake? ยังมีเหตุผลอื่นนะครับในการที่เราจะกรองนะครับในการเทสราคาครั้งที่3นะครับมีเทรดเดอร์นะครับที่เป็นพวกเดย์เทรดนะครับหรือว่าเทรดรายวันนะครับเข้าออกเร็วๆนะครับจะเซลที่ตำแหน่งในนี้นะครับนั่นเป็นแนวรับณตรงนี้นะครับซึ่งณจุดๆนี้ที่เขาเซลก็จะมีกลุ่มของคนที่เข้าบายที่จุดๆนี้เช่นกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับพวกเขาไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนราคาในตลาดได้นะครับตำแหน่งราคาของพวกเขาไม่ปลอดภัยนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาดบ่อยครั้งที่จะไม่ระวังในจุดดังกล่าวนะครับพวกเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ในตำแหน่งราคานี้ก็คือพวกเทรดเดอร์นะครับที่มีการซื้อขายเร็วๆนะครับเปิดปิดออเดอร์เร็วๆนะครับพวกเขาไม่ได้แข็งแรงพอที่จะประคองราคาในตลาดนะครับพวกเขาจะปิดออเดอร์ทันทีนะครับเมื่อราคาขึ้นที่ผิดทิศทางนะครับ Stan Another common fallacy among traders is to use candlestick reversal patterns on small time frames such as 30 minute and 1 hour chart and even lessI don't want to say that it will never work. Sometimes every pattern can work in the market, but if we are talking about trading marathon, we want to be right many times. We want to have probability on our side. Ake? รูปแบบการกลับตัวการกลับตัวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับหนึ่งในรูปแบบกราฟที่มักจะเข้าใจผิดนะครับในหมู่นักเทรดซะส่วนใหญ่เลยนะครับการใช้รูปแบบการกลับตัวของกราฟแท่งเทียนในไทม์เฟรมสั้นๆนะครับเช่น30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านี้นะครับทางคุณสแตนไม่ได้ต้องการที่จะพูดว่าทุกไทม์เฟรมสั้นๆนะครับใช้ไม่ได้ผลเพียงแต่ว่าบางครั้งรูปแบบบางรูปแบบนะครับหรือว่าบางไทม์เฟรมสามารถที่จะใช้ได้ดีในตลาดแต่ถ้าเราพูดถึงการเทรดในระยะยาวๆนะครับโดยเราจะต้องทำการเทรดให้ถูกทางนะครับบ่อยๆนะครับดังนั้นเราจะต้องเวลาเทรดเนี่ยเราจะต้องมีความน่าจะเป็นในการเทรดมากขึ้นนะครับ Stan Capturing reversals is a tough task itself and using candlestick reversal patterns is even tougher. Sometimes you can do a better job trying to join the market going against correctional moves. But if you let's say observe several pin bars on a 30 minute chart and think that now you see the support, you may be very disappointed later on.
Eric? ในการมองภาพการกระตัวของราคานั้นเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะครับแล้วก็การใช้แท่งเทียนในการดูการกลับตัวยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับบางครั้งคุณสามารถทำได้ดีในการตามตลาดนะครับหรือว่าสวนตลาดในช่วงการพักตัวของราคานะครับแต่ถ้าเราสังเกตที่พินบานนะครับในกราฟ30นาทีแล้วก็คิดว่าเราพบกับสัญญาณแนวรับของราคานะครับตอนแรกเราคิดว่าแนวนี้จะเป็นแนวรับใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นจะสังเกตว่าราคานะครับได้ปรับตัวลงมานะครับ stand if you see support here and use candlestick patterns as a confirmation for entry it can be also a false pattern whenever you use signs of buying action on small time frames it can be a reliable setup for entry market can initiate shakeout and go in your direction only after that Egg. ถ้าคุณมองไปที่แนวรับของราคานะครับจากสไลด์ตัวอย่างนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบแท่งเทียนในการยืนยันจุดเข้าออเดอร์นะครับมันสามารถเป็นรูปแบบหลอกได้เมื่อใดก็ตามที่คุณมองเห็นสัญญาณการซื้อนะครับบนไทม์เฟรมเล็กๆนะครับยกตัวอย่างนี้เป็นไทม์เฟรม30นาทีนะครับถ้าเรามองว่าเป็นจะเข้าออเดอร์บายนะครับมันไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับในการที่จะเข้าออเดอร์บายตรงนี้นะครับตลาดจะเริ่มแกว่งหลังจากนั้นแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นหลังจากนี้นะครับ stand and again my favorite one market goes higher and trader captures small reversal patterns does it work yes for the very limited period of time market can slightly correct only to renew extremes after that ache ตัวอย่างของรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับนี่ก็ถือเป็นแบบยอดนิยมนะครับของทางคุณ stand เลยนะครับการตลาดปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเทรดเดอร์มักจะมองหารูปแบบการกลับตัวเล็กๆนะครับมันจะใช้ได้หรือไม่จริงๆมันใช้ได้นะครับแต่เฉพาะช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นนะครับราคาจะทำการพักตัวสั้นๆนะครับก่อนที่จะทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ stand and you can see numerous several candlestick patterns in a row it is very common behavior of the market in the context of a strong trendIt usually shows many reversal patterns as the price moves in the direction of a trend. Ake? และคุณสามารถที่จะเห็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนมากมายเรียงตัวกันนะครับมันเป็นพฤติกรรมของราคาที่เห็นได้อยู่บนประจำในตลาดนะครับที่มีบริบทของแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับกราฟราคาจะแสดงการกลับตัวหลายๆรูปแบบนะครับที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มนะครับ StandWe were talking about the responsive swing or backward swing in the previous webinar. Pattern which I call slipping looks very similar to responsive swing. However, they have different meaning. The responsive swing occurs when the market is quickly hit by aggressive buyer and seller. In case of responsive swing, price action is very rapid and many traders are caught with their positions. Things happen very quickly.When market first reaches certain prices, for example, going higher and then starts slowly getting back, I call it slipping. The wholly different process lies beyond this action in this case. There is no aggressive seller, no manipulation. Market goes down just due to insufficient demand as a result of natural two-sided auction process. Try to guess, do we have opportunity in this case? Will the market move in whatever direction after that? I don't know.Market will certainly move somewhere, but it will move as a result of a new information coming to the market, not the old one. On the example on this slide, you see that we have two almost similar patterns. The first is way more volatile, while the second is just a pullback or a mean reversion effect. Eric? รูปแบบของราคาถัดไปนะครับเราเรียกว่าเป็นการ slipping นะครับผมขอใช้คำว่าเป็นการเลื่อนตัวของราคาละกันนะครับเราได้ทำการพูดถึงตัว responsive swing นะครับหรือว่าเป็น backward swing นะครับก็คือการสวิงของราคาขึ้นแล้วก็การสวิงลงอย่างรวดเร็วในการสัมมนาออนไลน์ครั้งที่แล้วนะครับรูปแบบที่เรียกว่าเป็น slipping นะครับหรือว่าการเลื่อนตัวราคานะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเป็น responsive swing มากนะครับแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตรงที่ responsive swing นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดถูกเข้า buy หรือว่า sell อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับในกรณีของ responsive swing นั้นนะครับพฤติกรรมของราคาจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะครับเทรดเดอร์หลายคนจะได้ราคาณจุดที่ต้องการนะครับเมื่อตลาดเคลื่อนที่จนถึงราคาที่แน่นอนแล้ว
นะครับเช่นราคาปรับตัวขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับจากนั้นจะค่อยๆปรับตัวกลับลงมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น slippingนะครับซึ่งความแตกต่างชัดเจนระหว่างตัว slipping กับ responsive swing นะครับก็คือว่า slipping จะไม่มีการเซลนะครับอย่างรุนแรงนะครับราคาไม่ได้มีการเคลื่อนที่ปรับตัวอย่างรุนแรงนะครับไม่มีการจัดการราคานะครับตลาดจะปรับตัวลงมาเนื่องจากความต้องการซื้อที่มันไม่เพียงพอนะครับเมื่อความต้องการซื้อลดลงตลาดจะค่อยๆปรับตัวลงมานะครับซึ่งเป็นผลจากธรรมชาติของความต้องการซื้อแล้วก็ความต้องการขายหรือว่า demand supply นะครับทั้งสองด้านนะครับคุณลองดาวสิครับว่าในกรณีนี้จะมีโอกาสสำหรับเราหรือไม่นะครับราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนต่อจากนี้นะครับเราไม่ทราบนะครับตลาดจะเคลื่อนที่ไปแน่นอนนะครับแต่จะเกิดจากปัจจัยหรือว่าข้อมูลใหม่ที่เข้ามาในตลาดนะครับซึ่งจะไม่ใช่ข้อมูลเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับจากตัวอย่างบนสไลด์นี้เราจะเห็นว่ามีอยู่2รูปแบบที่คล้ายคลึงกันนะครับโดยรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบทางซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปแบบที่มีการแกว่งตัวแล้วก็ผันผวนมากกว่านะครับราคาปรับตัวขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงในขณะที่ลักษณะของการขึ้นแพทเทิร์นที่2ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นคล้ายๆแค่การปรับตัวหรือว่าดีดตัวกลับแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือ slipping นั่นเองจะเป็นด้านขวานะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากของการปรับตัวของราคานะครับ Stan Another example is taken from my trading journal. I was trading the second pattern while the first one was filtered. Markets are very visual and you can see how they differ from each other. The first pattern lacks volatility. Nothing really significant was happening at that moment. Price simply moves back and forth around rotational center, and volatility is average. The second pattern is different. Market moves in more aggressive manner, facing large pressure from the area right above the upper border of the trading range. Ake? นี่เป็นอีกตัวอย่างนะครับที่มาจากทางวารสารการเทรดของคุณสแตนนะครับคุณสแตนเทรดในรูปแบบที่2นะครับในขณะที่รูปแบบที่1ที่เป็นรูปแบบทางซ้ายมือนะครับได้ทำการกรองเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดค่อนข้างเคลื่อนที่อยู่ในภาพที่ชัดเจนนะครับโดยเราสามารถจะเห็นความแตกต่างได้ทั้ง2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับค่อนข้างที่จะขัดความผันผวนนะครับไม่มีนัยยะสำคัญอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับณขณะนั้นราคาเคลื่อนที่กลับมารอบจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ความผันผวนจะเป็นแค่เพียงแค่ค่าเฉลี่ยแค่นั้นเองนะครับส่วนรูปแบบที่2ทางด้านขวามือนะครับแตกต่างจากรูปแบบที่1ตรงที่ตลาดมีการเคลื่อนที่ที่รุนแรงมากกว่านะครับซึ่งกำลังพบกับแรงกดดันของแนวต้านที่เป็นกรอบราคาด้านบนนะครับ Stan What is the most favorite pattern among beginner traders after head and shoulders? Of course it is triangle, pennon, flag and other variations of range bound structures.And they, of course, can be genuine and false. To have genuine pattern, it's better when we have reduced volatility. Especially it concerns pennant formation, which is by definition shows market losing momentum and preparing for the break. Pattern that you see on this slide is way too large in comparison to previous price action. If you want to find triangle, you will definitely find it. But the best setups are those who find you, not those who are found by you. I mean that you shouldn't really search for triangle and pennant. If you see one, you will be able to recognize it very quickly. Ake? รูปแบบการกลับตัวต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นรูปแบบชายธงหรือว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนะครับอะไรคือรูปแบบกราฟที่เป็นที่นิยมที่สุดในหมู่นักเทรดมือใหม่นะครับหลังจากรูปแบบ head and shoulder นะครับที่สุดมันคือรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นชายธงหรือว่ารูปแบบอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับซึ่งแน่นอนมันมีรูปแบบที่เป็นทั้งของจริงและรูปแบบที่เป็นรูปแบบหลอกนะครับในรูปแบบที่เป็นของจริงนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับเราควรมองตอนที่ราคามีความผันผวนลดลงนะครับโดยเฉพาะเมื่อชายธงหรือว่าสามเหลี่ยมกำลังก่อตัวขึ้นนะครับซึ่งมันหมายถึงตลาดขาดกำลังหรือว่าโมเมนตัมของราคาและเตรียมตัวที่จะทำราคาทะลุไปนะครับรูปแบบที่คุณเห็นอยู่ในสไลด์ขณะนี้นะครับค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบราคาก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณต้องการมองหารูปแบบสามเหลี่ยมแน่นอนเราหามันเจอแน่ๆนะครับในตัวอย่างของสไลด์นะครับแต่มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องมองหารูปแบบหรือว่าเฝ้ามองหาแพทเทิร์นตลอดเวลานะครับถ้ารูปแบบมันใช่รูปแบบนั้นจริงๆนะครับเราก็จะสามารถจดจํามันได้อย่างรวดเร็วนะครับ Stan Is pattern shown in this slide is suitable for tradingI don't think so. Well, market has moved higher after that. We see it in hindsight.
But the pattern itself is pretty choppy. When I see such pattern real time, I would skip it because I would prefer to accept the best available pattern. I would prefer to see decreased volatility to make sure that the market has great odds of a breakout and generating meaningful move. But of course, we just manage the odds. There are no any guarantees. Sometimes false patterns work better than good-looking ones. The key here is to accept more of what works and less of what doesn't work. Eik? คุณคิดว่ารูปแบบกราฟบนสไลด์นี่เหมาะกับการเข้าเทรดหรือไม่นะครับผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับตลาดปรับตัวขึ้นสูงกว่าเดิมหลังจากที่เรามองย้อนกลับไปครับแต่ในตัวของรูปแบบกราฟเองค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อผมเจอรูปแบบกราฟลักษณะนี้ในตลาดจริงๆนะครับผมจะมองข้ามไปเพราะว่าผมต้องการที่จะเทรดในรูปแบบที่ดีกว่านี้นะครับผมต้องการเห็นความผันผวนที่ลดลงนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าตลาดพร้อมจะเคลื่อนที่เพื่อจะเบรกเอาท์ไปจริงๆนะครับแต่แน่นอนเราแค่จัดการกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์หรือว่ามันไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้นะครับบางครั้งรูปแบบกราฟหลอกให้ผลดีกว่ารูปแบบที่กราฟที่ดีด้วยซ้ำนะครับหัวใจสำคัญก็คือยอมรับแล้วก็เทรดในรูปแบบที่มันใช้งานได้แล้วก็ตัดรูปแบบที่ใช้งานไม่ได้ออกไปนะครับ Stan Another variation of false pattern It looks better than previous oneIt looks better, but still timing for entry is not very good because the pattern itself is pretty short. Usually it takes more time to complete the consolidation. That's why regardless of the move to the upside that followed, pattern is not very good. You may not lose much money trading it, but you will spend time and focus your attention on irrelevant information. When you are in a trade, it will be harder to search for different trades until recent trade is closed.That's why accepting such patterns may not cost you money, but they cost you time. Eik? มาดูรูปแบบกราฟหลอกกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะดูดีกว่าแบบกราฟที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจังหวะเวลาในการเข้าออเดอร์นั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ารูปแบบนั้นเกิดขึ้นสั้นเกินไปนะครับจะสังเกตว่าตัวรูปแบบชายธงหรือว่าตัวทริแองเกิลนั้นมันเกิดแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเองนะครับปกติแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการที่ราคาจะสะสมกำลังนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการไม่คำนึงถึงราคาที่เคลื่อนที่ขึ้นด้านบนนะครับตามที่เราเห็นนั้นนะครับจะได้รูปแบบของราคาที่ไม่ดีคุณอาจจะไม่ได้ขาดทุนมากนักถ้าเข้าเทรดในลักษณะนี้นะครับแต่คุณจะใช้เวลามากเกินไปในการที่จะสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อคุณอยู่ในขณะเทรดนะครับมันยากที่เราจะมองหาจังหวะในการเข้าเทรดอื่นๆจนกว่าเราจะปิดออเดอร์ไปนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเทรดในรูปแบบที่ไม่แน่นอนอาจจะไม่ได้เกิดการขาดทุนมากนักแต่เราจะเสียเวลาในการวิเคราะห์มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับ Stan Pattern that you see here is pretty big in comparison to previous price action and it is a sign of random information beyond this pattern There's nothing random in the market but sometimes the process simply is not visible We want to see opportunity watching charts and that's why our chart analysis has to be specific and detailed Eik?รูปแบบที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบก่อนหน้านี้อย่างมากนะครับมันเป็นสัญญาณของการเคลื่อนที่ที่ไม่มีทิศทางของข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่มีการเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางใดๆเกิดขึ้นในตลาดนะครับแต่บางครั้งรูปแบบปกติที่เกิดนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับดังนั้นเราจะต้องมองหาโอกาสจากการมองกราฟนะครับซึ่งการวิเคราะห์กราฟนั้นจะต้องทําด้วยการเฉพาะเจาะจงแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรนะครับStand. Sometimes markets can show relatively good setups, for example candlestick patterns on H4 and daily chart. But if they appear in a congestion, they don't make sense and reflect random and stochastic action. Congestion builds around measuring bar or measuring candlestick. It is candlestick with elongated body and almost no shadows. After we see measuring candlestick, we can see four consecutive candlesticks closing inside of this measuring candlestick. In this case, odds for further consolidation increase. We can filter both patterns occurring inside of a congestion and any breakouts from a congestion until consolidation will be as long as at least 10 candlesticks. Eik? รูปแบบถัดไปนะครับเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นcongestion นะครับหรือว่าเป็นรูปแบบการบีบตัวของราคานะครับบางครั้งตลาดแสดงรูปแบบที่ดีในการเทรดนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปแบบกราฟ
แท่งเทียนนะครับรายสี่ชั่วโมงหรือว่ารายวันนะครับแต่ถ้ามันปรากฏในรูปแบบของการบีบตัวดังกล่าวนะครับมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วก็จะแสดงถึงการเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางทันทีนะครับการบีบตัวนั้นนะครับจะเกิดขึ้นรอบๆกราฟแท่งหรือว่ากราฟแท่งเทียนหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นแท่งเทียนที่มีลำตัวยาวแล้วก็แทบจะไม่มีไส้เทียนให้เห็นนะครับหลังจากเราเห็นกราฟแท่งเทียนหลักแล้วนะครับเราสามารถจะเห็น4แท่งเทียนทำการปิดนะครับทำราคาปิดอยู่ภายในแท่งเทียนหลักนะครับในกรณีนี้นะครับความผิดปกติในการรวมตัวนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถทำการกรองทั้ง2รูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับในการบิดตัวของราคาแล้วก็ในการทะลุผ่านของราคาออกไปนะครับจนกว่าการรวมตัวจะเกิดขึ้นอย่างน้อย10แท่งขึ้นไป Stan This is example of how it works. Once we see measuring candlestick followed by 4 consecutive closes within its body, we register that congestion is underway. I remind you that borders of congestions are identified by the low and high of measuring candlestick. Before we see 10 candlesticks inside of a congestion, we can filter all breakouts or even play small mean reversion trades. In each case, from what you see right away on the slide, early identification of congestion leads to filtering unnecessary trades. Eric? มาดูรูปแบบตัวอย่างของการบีบตัวของราคานะครับในตัวอย่างนี้เรามาดูกันว่านะครับมันใช้งานอย่างไรนะครับเมื่อเรามองนะครับมี4แท่งเทียนนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำราคาปิดภายในแท่งเทียนหลักนะครับเราสามารถตัดสินใจได้ว่านั่นคือการบีบตัวของราคาหรือว่า congestion นั่นเองนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรอบของการบีบตัวนะครับจะถูกกำหนดโดยราคาที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็ราคาที่สูงสุดของแท่งเทียนหลักนะครับก่อนหน้านั้นเราเห็นแท่งเทียนนะครับ10แท่งเทียนภายในแท่งเทียนหลักนะครับเราสามารถที่จะกรองราคานะครับที่จะมีการทะลุผ่านได้ทั้งหมดรวมถึงการกลับตัวสั้นๆของราคาได้นะครับในแต่ละกรณีที่คุณเห็นนะครับในยกตัวอย่างในสไลด์ตัวนี้นะครับการระบุรูปแบบของการบิดตัวให้ได้นะครับมันสามารถทำให้เรากรองการเทรดที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะครับ Stan This is example of gold market and again we see congestions here in hindsight we've seen that market had to complete congestion before breaking out to the downside it's not a false pattern it's a pattern for filtering but most of the patterns which occur before congestion completes tend to be false or at least they don't lead to significant changes. Ake. นี่เป็นตัวอย่างของกราฟราคาทองคำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเรามองเห็นการบีบตัวของราคานะครับหลังจากเวลาผ่านไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตลาดจะเกิดการบีบตัวให้สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการทะลุผ่านลงมาข้างล่างนะครับมันไม่ใช่เป็นรูปแบบกราฟหรอกนะครับแต่มันเป็นรูปแบบสำหรับการกรองการเทรดนะครับแต่ส่วนใหญ่แต่แล้วรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการบีบตัวที่สมบูรณ์นั้นนะครับมักจะเป็นรูปแบบกราฟหรอกนะครับหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสำคัญอะไรนะครับ Stan Another widely spread fallacy among traders It's not even a pattern it's tendency to jump in the market after massive breakout Many traders try to follow this action assuming that something meaningful is happening in the marketBut usually the goal of the market is achieved and it consolidates for 2 or 3 days after such trading days. Eric? รูปแบบต่อไปนะครับเป็นรูปแบบที่ว่าเป็นปฏิกิริยาตามแนวโน้มนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจผิดอย่างกว้างขวางเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นรูปแบบราคานะครับมันคือความโน้มเอียงของจิตวิทยาในการที่จะเข้าไปเทรดนะครับในตลาดหลังจากที่มีการทะลุผ่านของราคาอย่างรุนแรงนะครับเทรดเดอร์หลายๆคนพยายามจะตามนะครับตามราคาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีการตั้งสมมติฐานเอาเองนะครับว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในตลาดแล้วก็ส่งผลต่อตลาดนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยตลาดได้ไปถึงเป้าหมายของราคาแล้วนะครับหลังจากที่ทําการรวมตัวของราคา 2-3 วันหลังจากนั้นนะครับ StanThere are plenty of examples when market generates unusually volatile moves only to lock into consolidation for the very next day. Trading during the next day, assuming that big move will resume, often will lead to trading inside of a neutral day. When you expect a big rally and trade inside of a neutral day, you lose your emotional capital. You jump in and out of the market, trying to get inside of this possible move only to see choppy action with little or no trading component. Eric?
มีตัวอย่างมากมายนะครับเมื่อตลาดสร้างความผันผวนแบบไม่ปกติโดยมีการล็อกให้เกิดการรวมตัวของราคาในวันถัดไปนะครับในการเทรดในระหว่างวันถัดไปนะครับการสมมติฐานเอาเองว่าราคานะครับจะเกิดการเคลื่อนที่แบบแรงๆนะครับซึ่งบ่อยครั้งที่ส่งผลให้เราเข้าไปเทรดในช่วงกลางระหว่างของวันนะครับเมื่อเราหวังว่าการจะเกิดการเคลื่อนที่ของราคารอบใหญ่ๆนะครับของวันนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปเทรดในช่วงกลางระหว่างของวันเราจะสูญเสียจิตวิทยาในการเทรดนะครับเพราะว่าเรากระโดดเข้าไปแล้วก็ออกจากตลาดนะครับโดยพยายามหาโอกาสจากการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วนะครับหรือว่าไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับ Stan And last but not least pattern is false initiative break. You might remember from the previous webinars that initiative break is price closes below or above the rotational center, giving us opportunity to calculate risk. But this pattern can also be false. First of all, there can be two types of candlesticks closing below or above the level. It can be primary initiative action and secondary action. Often traders pay attention to secondary initiative action, placing stops accordingly. But we have to be aware and search for primary action. Only primary action allows us to spot good resistance and support area. Aik? รูปแบบไปนะครับเรียกว่าเป็นรูปแบบการเริ่มทะลุหลอกนะครับเป็นรูปแบบสุดท้ายนะครับแต่อาจจะไม่ท้ายสุดสำหรับรูปแบบของกราฟหลอกนะครับคุณอาจจะพอจำได้จากการสัมมนาออนไลน์ครั้งที่แล้วนะครับว่าการเริ่มทะลุหลอกนั่นคืออะไรนะครับหรือว่าเป็น false initiative break นะครับราคาปิดต่ำกว่าหรือว่าเหนือกว่าจุดหมุนนะครับที่เป็นเส้นสีแดงนะครับให้โอกาสเราในการที่จะคำนวณความเสี่ยงนะครับแต่ว่ารูปแบบนี้นะครับสามารถเป็นรูปแบบหลอกได้นะครับก่อนอื่นเลยมันสามารถที่จะเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับของแท่งเทียนปิดต่ำกว่าหรือว่าปิดเหนือกว่าระดับนะครับมันสามารถเป็นการกระทําของราคาขั้นที่1นะครับหรือว่าเป็นขั้นที่2นะครับแต่บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจในการกระทําขั้นที่2แล้วก็วางจุดตัดขาดทุนตามไปนะครับแต่เราจะต้องระวังให้ดีนะครับโดยการมองหาการกระทําขั้นที่1ของราคาไว้นะครับเพราะมีเพียงการกระทําขั้นที่1ของราคาเท่านั้นที่ให้เราสามารถที่จะวางจุดแนวรับแนวต้านของราคาที่ดีกว่านะครับขั้นที่1ก็คือจะเป็น initiative 1นะครับขั้นที่2ก็เป็น initiative 2นะครับจากตัวอย่างนะครับ Stan Example of how it works is shown on this slide. We have primary and secondary initiative candlesticks, and if we place our stop beyond primary one, we have bad odds of keeping our position secured from random spike against our position. In this case, finally, every stop would be executed, but the second stop allows you to give the market more room for maneuver. Eik? ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับตามสไลด์ที่แสดงนะครับเรามีแท่งเทียนขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2นะครับซึ่งถ้าเราวางจุดตัดขาดทุนตามแท่งเทียนขั้นที่1นะครับเราจะได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็ปลอดภัยกว่าเมื่อราคามีการเคลื่อนที่แบบรุนแรงนะครับในกรณีนี้นะครับสุดท้ายแล้วทุกครั้งเราจะต้องทำการวางจุดตัดขาดทุนเสมอหรือว่าจุด stop loss เสมอนะครับแต่จุดตัดขาดทุนขั้นที่2นะครับเราอาจจะยอมให้ตลาดมีพื้นที่ในการเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ Stan Thank you for listening and watching. We are almost finishing our webinar. Now I suggest you to ask questions and I will do my best to give you good answers. Eik ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังและก็รับชมการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับการสัมมนาออนไลน์ใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณสแตนขอแนะนำให้ทุกท่านถามคำถามนะครับแล้วก็ทางคุณสแตนจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการที่จะให้คำตอบที่ดีที่สุดแก่ทุกท่านนะครับ Yes, Stan All right, now you can translate questions and I can try to answer them if we have onesโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มคำถามเลยนะคะครับคุณเอกได้ยินนะคะได้ยินครับคำถามแรกนะคะคือ time frame ที่คุณสแตนใช้บ่อยคือ time frame แบบใดแล้วก็เหตุผลใดคะโอเคครับStan the question is what is your favorite time frame to trade and what is the risk that time frame
Sorry, what is my favorite pattern to trade? And what is my time frame? Did I get it right? Time frame. All right. My time frame, I basically use two time frames. It's daily charts and it's 30-minute charts. But time frame is sort of a not very important thing, because you can even use, I don't know, 40-hour charts or 20-hour charts. It doesn't matter. It is just the way to organize the data. So I don't actually advise to pay too much attention to the time frame. Well, of course, you have intraday time frames. They are H1 and M30. I use M30 because it is a bit more detailed. And you should have sort of an analytical view, which can be daily chart or maybe 4-hour chart. Well, I use daily chart and 30-minute chart, this combination. Your combination can be quite different. All right. Please translate. คุณสแตนบอกว่าไทม์เฟรมที่คุณสแตนใช้บ่อยจริงๆก็คือเป็นกราฟรายวันนะครับ D1 นะครับกราฟ Day แล้วก็กราฟ30นาทีนะครับแต่คุณสแตนคอมเมนต์อย่างนี้ครับว่าจริงๆเขาไม่อยากให้โฟกัสไปที่เรื่องของไทม์เฟรมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์แล้วครับแล้วก็มองไทม์เฟรมไหนที่เราคิดว่าเรามองเห็นและเรามองทิศทางของราคาได้ชัดเจนมากกว่านะครับบางครั้งเราอาจจะใช้1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะโอเคไหมครับคุณจริงใจได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะครับค่ะคำถามที่สองนะคะครับค่ะคำถามที่สองนะคะถามว่าใน10แบบนี้กราฟหลอกแบบไหนที่เป็นสัญญาณว่าลูกค้าไม่ควรที่จะทำการเทรดหรือว่าเปิดออเดอร์เลยคะโอเคStan from the 10 pattern of the false pattern which is the most dangerous one or which is the most false patternThat the trader have to avoid to trade. All right, I get the question. It is a very good question. I would say that possibly the least dangerous thing is reactive trend following, because when you follow the trend, well, even if you trade within a neutral day, you will not lose much. All right, so market will go back and forth, and probably you will have good odds of closing your position in a break-even, pretty good odds, but you will lose emotional capital. And another thing is that is not too dangerous. That is not too dangerous is possibly trading with a breakout using triangles, because market breaks out the triangle and it gets back and it rotates around the breakout point. So you'll have plenty of opportunities to exit a trade. So it's not very dangerous. Well, if we talk about the most dangerous, I would say that every reversal or false reversal pattern is very dangerous. For example, when you use candlestick reversal patterns, when you use head and shoulders, when you use head and shoulders, let's get back to it. When you try to pick tops and bottoms, they all very, very dangerous, because you are going against a trend. They're all very dangerous. So I would say that there are two types of patterns. The first is first group is when you are trying to go with a trend, but you do it with your own timing. Your timing is not very good. And the second group is when you try to go completely against a trend. Of course, the second group is very dangerous. The first group is, well, it's not too dangerous. You also can lose money, but not very much money, and you will lose more emotional capital. All right. Okay, Stan, thank you. คำตอบของคุณ Stan นะครับอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับแบบแรกที่คิดว่าอันตรายน้อยสุดก่อนนะครับอันตรายน้อยสุดจะเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นreactive following trend นะครับก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเวลาเราเข้าผิดเทรนด์นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เราเสียเงินมากเท่าไหร่เป็นรูปแบบที่9นะครับที่แสดงอยู่นะครับจะมีผิดเทรนด์บ้างนิดหน่อยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้เป็นแบบที่อันตรายน้อยสุดนะครับ
ตัวที่ถัดมาก็คือจะเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมหรือว่ารูปแบบชายธงนะครับที่มีการทะลุหล่อขึ้นไปแล้วก็ราคาปรับตัวลงมาที่เดิมนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะเข้าผิดทางนะครับก็คือว่าราคากลับมาก็ยังเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายเหมือนกันทั้งที่ราคากลับตัวลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าว่าจะถามว่ารูปแบบไหนที่มันอันตรายที่สุดจริงๆนะครับทางคุณสแตนบอกว่าจริงๆคือมันก็อันตรายทุกแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับก็คือว่าการเข้าสวนทางหรือว่าการเข้าสวนเทรนด์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับคือถ้าเราสวนเข้าสวนเทรนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้าที่อันตรายนะครับทีนี้สรุปแล้วเนี่ยคุณสแตนสรุปว่าเป็น2อย่างนะครับในการเข้าเทรดนะครับที่ถือว่าจะเป็นอันตรายต่อเงินทุนของเราแบบแรกก็คือว่าเราเข้าถูกทางนะครับคือเทรนด์มาถูกเรามองเทรนด์ถูกแต่เราเข้าผิดจังหวะนะครับก็คือว่าเทรนด์ได้แต่ไทมิ่งเราไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะอันตรายนิดหน่อยตรงที่ว่าเราไปตามเทรนด์ก็จริงแต่ว่าจังหวะจุดที่เราเข้าเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียโอกาสบางโอกาสในการที่จะได้กำไรแค่นั้นเองนะครับแต่แบบที่สองเนี่ยถือว่าเป็นบทสรุปของการเทรดที่ผิดทางเนี่ยก็คือว่าการเข้าสวนเทรนด์นั่นเองนะครับคือเราต้องมองเทรนด์ให้ออกก่อนนะครับมองเทรนด์ให้ออกเข้าผิดจังหวะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามองเทรนด์ออกแต่เรายังสวนเทรนด์นะครับอันนี้ถือว่าอันตรายนะครับประมาณนี้ครับโอเคไหมครับคุณจริงใจครับผมถัดไปนะคะ answer right or long answer you have a very good memory right you have remembered everything that I've said so farโอเคนะคะคำถามที่4นะคะกราฟแบบไหนที่ดีสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือเทรดแบบสกราปปิ้งอะค่ะแล้วก็กราฟแบบไหนที่ใช่แล้วก็ที่เป็นกราฟหลอดแบบไหนที่ผู้เทรดแบบสกราปปิ้งจะเจอบ่อยๆอ๋อโอเคครับ This is very good question okay so the clients asks about which is the best pattern for the scalping or chart trade? Which is the first question. All right. The best pattern for scalping, okay. The second question is, which false pattern that is the most favorite for the scalping will face in the market? All right. Okay. So the question consists of two parts.We are talking about scalping, and we want to know the best patterns for scalping and the worst patterns for scalping. All right. Yes, that's right. All right. First of all, the best patterns for scalping, if you don't use any order flow techniques, if you don't use any bid-ask spread, if you don't use any complicated tools for analyzing order flow, the best pattern is something related to momentum trading. And most of the time, it allows you to capture quick profit when the volatility becomes greater, when it increases. For example, when you're working with a backward swing or you have a situation when the market is quickly pushed back after the breakout, you can capture the small piece of this movement. Well, you can scalp the market, I don't know, for 15 or 20 ticks.It will be okay for the intraday action, and for the opposite also, possibly the worst pattern for scalping is also when you try to get on the way of the volatile market. For example, it goes lower and you try to buy, you are very quickly stopped out from your position.And also the second pattern is also not very good for scalping is trading in a choppy market, trading in a range-bound market. For example, when volatility increases, like it is shown on the reactive trend following, and you see the neutral day followed after that, there are not too many opportunities in neutral day, even for scalper, because price action is very choppy. Price action is not going anywhere. It just rotates back and forth, and it is very easy to get in a trade, and it is very easy to get a stop loss in this case. So if you want to scalp, I would advise you to pay attention to breakout momentum trades.
if you want to avoid bad patterns for scalping, I would recommend you to track slow markets, to track situations when markets become slow. It is the first thing. And the second thing is to never try to go against the fast market. Well, two things are very dangerous for scalper. All right, Jake, please translate. Thank you very much. Have you remembered okay. what I've talked about so far? Okay. I hope so. No problem. Okay, ครับก็คือแบบแรกนะครับที่ถามกันว่าแบบไหนที่เหมาะสำหรับแบบสแกมปิ้งหรือว่าพวกที่เล่นสั้นๆนะครับคุณสแตนตอบว่าอย่างนี้ครับแพทเทิร์นที่เหมาะสำหรับพวกเทรดสั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่า break out momentum trade นะครับก็คือว่าตลาดที่มีการ break แนวรับหรือว่าแนวต้านที่สำคัญขึ้นไปนะครับการเบรกในลักษณะที่เป็น break out ไปเนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนที่รุนแรงแล้วก็พิปหรือว่าจำนวนของพิปที่มันมีการเทรดเนี่ยจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นพวกที่เทรดสั้นจะชอบในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะได้ประมาณ 15-20 พิปนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับที่เป็น break out ตรงนี้นะครับก็คือมีการเบรกขึ้นไปแล้วก็มีการปรับตัวลงมาทีนี้ถ้าเป็นพวกที่เป็นสแกมปิ้งนะครับให้สังเกตลักษณะอย่างนี้ครับว่าถ้าราคามีการเบรกเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับให้เราสังเกตดูว่าราคาจะมีการกลับตัวลงมาหรือเปล่านะครับถ้ามีการกลับตัวลงมาจุดเดิมนะครับสังเกตว่าพอกลับลงมาจุดเดิมแล้วปรับตัวลงมาต่อเนี่ยเข้ามาเป็นแนวโน้มขาลงจุดที่มีการเบรกปรับตัวลงมาจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับที่เป็นสแกมปิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแรกพวกที่เข้ามาตอนราคาที่มีการเบรกขึ้นไปตอนแรกแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจที่จะเข้าบายนะครับเพราะว่าราคาปรับตัวขึ้นแรงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วเข้าไม่ทันในรอบแรกนะครับก็ต้องรอรอบที่ราคาปรับตัวลงมานะครับจะเหมาะกับคนที่เทรดเป็นสแกปปิ้งมากกว่านะครับเพราะว่าคนที่เทรดสแกปปิ้งจุดสำคัญก็คือเข้าเร็วออกเร็วใช่ไหมครับอันนี้สำคัญก็คือถ้าตลาดมีการเรามองเห็นโมเมนตัมหรือว่าแนวโน้มของราคาที่มันจะมีการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเราก็สามารถที่เข้าได้นะครับแต่จุดสำคัญของคนที่เล่นสแกปปิ้งจุดนี้ก็คือว่าจะต้องมีการสต็อปลอสด้วยแล้วก็ต้องเป็นสต็อปลอสที่มันแคบลงนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของราคาจะมีการเคลื่อนที่แรงถ้า stop loss กว้างขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับแบบไหนนะที่เหมาะกับแบบ scalping ทีนี้แบบที่2แบบไหนที่ไม่เหมาะกับแบบ scalping นะครับคุณสแตนสรุปประมาณอย่างนี้ครับว่าตลาดที่ไม่เหมาะกับการ scalping ก็คือตลาดที่มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะครับหรือว่าวันไหนที่เรามองเห็นเทรนด์ของราคาเนี่ยราคาไม่ได้มีความผันผวนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความผันผวนเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นสแกมปิ้งนะครับแต่ว่าวันไหนที่ตลาดมีการเคลื่อนที่ช้าหรือว่ามีการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบสั้นๆนะครับนั่นก็ยังไม่เหมาะกับสแกมปิ้งเท่าไหร่เพราะว่าราคาจะมีการกลับตัวตลอดเวลานะครับแล้วก็สักนิดนึงนะครับสรุปก็คือว่าแพทเทิร์นที่น่าเล่นก็คือจะเป็นแบบ break outนะครับเบรกแนวรับแนวต้านอะไรขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาจะมีการเคลื่อนที่เร็วแรงจะเหมาะกับสแกมปิ้งมากกว่าแต่ต้องตั้ง stop loss นะครับแต่ส่วนแพทเทิร์นที่ไม่ควรเล่นสำหรับสแกมปิ้งก็คือดูความผันผวนของราคารายวันนะครับถ้ามีการเคลื่อนที่แคบๆก็ไม่น่าสนใจนะครับต้องมีการเบรกไปก่อนนะครับถึงจะเหมาะกับคนที่เทรดสั้นๆนะครับประมาณนี้ครับคุณจริงใจฮัลโหลได้ยินไหมครับ yeah. ขอบคุณนะคะครับโอเคค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะครับในกรณีที่เราโดนกราฟหลอกแล้วเราเปิดออเดอร์ไปแล้วหรือเข้าออเดอร์ไปแล้วเนี้ยค่ะเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างณสถานการณ์นั้นๆโอเคครับโอเคสแตน in case of we found the false pattern, but unfortunately, we already entry. How should we do on this situation? Well, what is the best way to do? Yep. Well, the best way is to immediately close your position. It is the only option, because if you see that your foundation for your trade is false, that you don't have any foundation for your trade, it is much better for your trading discipline to close this position rather than trying to capture some profit that will be the result of unplanned trade or the trade with probabilities stacked against you. It is much better for the long-term perspective to get a small loss
but to follow your plan rather than to earn some profit abusing your plan or violating your plan, because it diminishes your trading discipline and eventually it will lead to more losses. You will pay for this quick profit, and it is not good to get such kind of profits. All right. โอเคครับคำตอบของคุณสแตนก็คือถ้าในกรณีที่เราเข้าไปแล้วนะครับเรามองเห็นว่าเป็นกราฟหลอกแต่เราเผลอเข้าไปแล้วเนี่ยนะจุดสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่น่าจะทำที่สุดก็คือต้องรีบปิดออเดอร์นั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรามองวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่มันหลอกเรานะครับเรามีโอกาสที่จะเสียนะครับเงินทุนของเรามากกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยวินัยในการเทรดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะต้องทำการปิดออเดอร์นั้นแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดใหม่นะครับเสียน้อยไม่เป็นไรแต่หาจังหวะเข้าเทรดใหม่เพื่อที่จะมีโอกาสที่ได้กำไรมาชดเชยในส่วนที่เราเสียไปนะครับก็คือเสียได้แต่ให้เสียน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสจะได้กำไรเนี่ยเราจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่านะครับเงินทุนของเราเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคครับคุณจริงใจคำถามถัดไปนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดกราฟหลอกคืออะไรแล้วก็สถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์ที่ให้ลูกค้าระวังว่าอาจจะเกิดกราฟหลอกอะค่ะโอเคครับค่ะสักครู่ครับโอเค Stan there are two questions. First is what is the factor to make the false pattern in the market?That is the first question. The next question is what is the situation for trader to avoid that the false pattern will be happen, something like that. As far as I understood this question, so the first question is why the false patterns occur, or I'm not sure that I'd get it right. Or why they occur? Well, false pattern occur due to our perceptional filters, perceptional cognitive filters, and our willingness to find any pattern. False pattern, I would say, is a situation where there is no pattern, but we want to see the pattern. It is a cognitive bias. It is a mistake that we generate ourselves. It's not that market does.We do it because we recognize false patterns. It's like we see some I don't know, some logics in a random picture, and market is not responsible for that. It is solely our mistake and our bias. And the second one, what kind of market will provoke false patterns? Did I get it right? Kind of market conditions? Something like that. Yes. Well, for example, when you try to trade breakout momentum trades, and market gets back, creating failed breakout like it is shown here on this slide. Well, it relates to range bound markets that are not too volatile. When you see that overall volatility is not very big, market will tend to generate false breakouts more and more. Again, when you see that market is moving in an action that we can call one step forward, three steps back, like we see it, for example, here, when market is not moving slowly and smoothly, when it moves with one trending day and three neutral days, it is a market condition. You just observe the market and you see that the market moves this way, and you will know that possibly you have to avoid days with big volatility or not to try to get in a train after such days. And again, for example, when the volatility is average, when nothing happens and market is traded within a trading range, you will see numerous triangles, flags, and other patterns similar to that. When there is no trend, well, when we're talking about continuation patterns, they require some sort of a trend. But when there is no trend, when market is traded within a range,
you will definitely see triangle or flag where pennant and any type of consolidation, but they don't make sense. They don't make sense since we don't have any trend that has been generated before. That's why every pattern should be built in a context. For example, if we want to play breakout momentum trades, we want to see fast market. If we want to play trend in trades like we have seen when we were going against tops and bottoms, it is trend in market. So if you see a trend, of course you will not catch tops and bottoms. Sometimes you can catch tops and bottoms when you see the range bound action, when the market just exits the trading range and you can pick the market, you can buy some and it gets back to the range. But for the trading market, it will be very bad. So pay attention to the market conditions. It is a very huge topic, but ask yourself, what market condition is market showing me right now? If you can answer this question, it will be easier to filter trades, irrelevant trades, irrelevant setups and false setups. So market condition is number one. That's what we're talking about in our webinars. All right, Ake. Much text, right? Okay, Stan, thank you. ผมจะพยายามสรุปคำตอบแล้วกันนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าอธิบายแปลตามคุณสแตนไม่ได้ทุกคำนะครับแต่ผมสรุปอย่างนี้นะครับคำถามแรกก็คือว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดมัน false นะครับหรือว่าเกิดแพทเทิร์นหลอกขึ้นมาเนี่ยคุณสแตนตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตลาดนะครับคือตลาดมันก็เคลื่อนที่ไปตาม demand supply ปกตินะครับที่มันเกิดขึ้นจะเป็นพวกข่าวอะไรที่เข้ามาด้วยทำให้เกิดความผันผวนในตลาดแต่สิ่งที่ทำให้เกิดกราฟหลอกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนที่มองกราฟหรือว่าแพทเทิร์นของตลาดณตอนนั้นนะครับคุณสแตนอธิบายอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งในการที่เราพยายามที่จะมองหาแพทเทิร์นจนเกินไปเนี่ยบางครั้งมันทำให้เรามองเห็นแพทเทิร์นหลอกได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะมองตัวแพทเทิร์นหลอกเนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์มาจากเป็นคำถามที่สองนะครับว่าสถานการณ์แบบไหนน่าควรจะเป็นสถานการณ์ที่เทรดเดอร์นะครับรู้ได้ว่าจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันจะลิงก์กันมาที่คำตอบที่สองทีนี้ผมสรุปคำตอบที่สองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าสถานการณ์ไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าสถานการณ์ไหนที่ false หรือว่าสัญญาณหลอกมันจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรดของเรามากกว่าครับบางคนเนี่ยอาจจะมองเรื่องของการ break out trade ก็คือมองถึงการเทรดในลักษณะที่แบบมีการ break แนวรับแนวต้านไปเนี่ยนะครับพอเรากำหนดรูปแบบของเราได้แล้วเนี่ยเราถึงจะมองหาปัจจัยที่มันจะส่งผลกับรูปแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองเรารูปแบบการเทรดของเราเนี่ยเป็นแบบเทรดเป็น break out นะครับปัจจัยที่เราจะต้องมองหนึ่งก็คือเรื่องความผันผวนหรือว่า volume ที่มันเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับมีข่าวเข้ามาในตลาดจนทำให้ราคามีการเคลื่อนที่แบบรุนแรงไหมนะครับถ้าปัจจัยนี้มันอำนวยนะครับหรือว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แต่ว่าถ้าเราเทรดเป็นแบบ breakout แต่ว่าณเวลาตอนนั้นตลาดตอนนั้นไม่ได้มีอะไรเข้ามาในตลาดไม่มีความผันผวนมันเราก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้ต่อไปว่ารูปแบบการเทรดของเรายังไม่เหมาะกับตลาดรูปแบบนี้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างในกรณีถ้าคนที่เล่นแบบเทรนด์บ้างนะครับคือถ้าคนเล่นรูปแบบเทรนด์นะครับก็จะต้องมองว่าณตลาดณปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรนด์หรือเปล่านะครับมันขึ้นที่อยู่บนแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับต้องมองตลาดให้เทรนด์ออกก่อนแต่เนี้ยหลังจากนั้นเราค่อยไปโฟกัสก่อนว่าณจุดที่มันเกิดเทรนด์อยู่นะครับถ้าเราเข้าไปณตอนนั้นเนี่ยเราจะอยู่ช่วงไหนของเทรนด์นะครับถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราจะหาจังหวะเข้าบายใช่ไหมครับต้องดูก่อนว่าจังหวะไหนที่เราควรจะเหมาะสำหรับการเข้าบายแต่ว่าถ้าเรามองเป็นเทรนด์แล้วเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยตลาดมีการเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์หรือว่ามีการเคลื่อนที่เป็นสวิงนั่นก็หมายถึงว่าปัจจัยนะครับมันไม่ได้รองรับกับรูปแบบวิธีที่เราเล่นนะครับดังนั้นในการที่จะผมสรุปเป็น2ข้อเลยแล้วกันก็คือในการที่เราจะรู้ว่าตลาดจะมี false เกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราจะหลีกเลี่ยงยังไงเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องกำหนดรูปแบบวิธีการก่อนว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับพอเราจะเล่นแบบไหนปุ๊บเราถึงไปมองถึงปัจจัยที่จะส่งผลกับรูปแบบนั้นนะครับถ้าปัจจัยมันไม่เสริมกับรูปแบบที่เราเล่นนะครับตลาดตอนนั้นก็เสี่ยงในการที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับประมาณนี้ครับค่ะ
ค่ะสองคำถามสุดท้ายนะคะคำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวขอเลือกคำถามนะคะในการดูรูปแบบกราฟหลอกเนี่ยควรที่จะใช้อินดิเคเตอร์คืออะไรในการช่วยวิเคราะห์กราฟอะคะโอเคขอบคุณครับ Stan, that is the also next good question. They ask about when we would like to analyze the false pattern, which indicator is the useful to use with the analysis of the false pattern? Which right. indicator? The main indicator is price. That's all we need. But if you want to see any indicator that will help you identify false pattern. Well, for example, if you trade breakouts, you can watch average true range, which is volatility. If it has been low, or if it has not been showing us the low for the period of 3 to 4 days, the odds for the good trending day or the day with a big volatility, they decrease. All right, well, as for indicators, well, the main indicator is price. You can watch the price. All we are talking about here is price-based. We are not relating to any indicators because they are just the derivatives of price. Price is all you need. All right, Eik, I think that you can translate and then we can resume to the next question. It is going to be possibly the final question, okay? Okay. Okay. So yeah. Translate. Okay. Please translate. Oh. Okay. คือที่ถามว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการร่วมกับการวิเคราะห์ตัวกราฟหลอกนะครับคุณสแตนบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆตัวอินดิเคเตอร์ที่สำคัญที่สุดก็คือ price คือราคาแหละครับคืออย่าลืมว่าตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึงรูปแบบราคาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์จริงๆก็คือตัวกราฟนะครับการใช้กราฟในการวิเคราะห์สำหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เรามองถึงอาจจะหมายถึงนะครับผมตีความว่าอาจจะหมายถึงพวก MACD Stochastic RSI พวกนั้นใช่ไหมครับคือจริงๆคุณสแตนตอบว่าจริงๆสิ่งที่เราใช้จริงๆคือราคาเพราะว่าพวกอินดิเคเตอร์พวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวการคำนวณที่มาจากการราคาอีกทอดนึงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองให้ออกก็คือตัว price action หรือว่าตัว price pattern เป็นหลักนะครับซึ่งณตอนนี้คุณสแตนไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องดูราคาให้ออกก่อนนะครับว่าตลาดอยู่ในเทรนด์หรือเปล่ามีการเคลื่อนที่เป็นรูปแบบแพทเทิร์นไหนนะครับก็คือดูราคาเป็นหลักครับคำถามสุดท้ายครับขอโทษค่ะจะเรียกเลยฮัลโหลครับคำถามสุดท้ายนะคะครับค่ะในช่วงเวลาที่กราฟมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือว่าวอลาไทล์อะค่ะเป็นการยากที่จะวิเคราะห์เนาะในกรณีนี้คุณแซนมีเคล็ดลับในการเทรดอย่างไรบ้างเคล็ดลับโอเคครับเดี๋ยวเช่นพวกตอนมีข่าวมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลาข่าวออกนอนฟาร์มอะไรพวกนี้โอเคสแตน last questions they asking about in the condition of themarket have more volatile. It means sometimes when the news comes that the price have the spike and suddenly move up or down. So what is your strategy on this situation when you trade? All right. I've got the question. Got the question. When I see volatile swing after a news announcement,I immediately pay attention to the certain level, or I call it rotational center, that I want to spot on the market because I can calculate the risk trading with such a level. For example, if we again get back to the gold trade, you see that after the opening of the US market and the news release, gold had started to immediately go down. But I cannot go with this price until it crosses the rotational center. Here is my point where I can manage my risk, because once market breaks this level, I know that possibly it will go even further from this level. So I can place a small stop, tight stop. I can let the market go and then place my stop to break even or decrease it.
So I can use some sort of a rapid action, but only if I have very good rotational center. Very good rotational center. It is more art than science to identify a good rotational center. And possibly we may make another webinar for that, for trading breakouts, for trading of the rotational centers. But that's the way I do. If I don't have any rotational centers, I just step back and I wait, I do nothing, because it is also pretty dangerous to trade in such markets. And most of the time, when we see just the spike, it is not an opportunity. I would say 80% of such cases don't provide any opportunities except increased risks. We need to manage risk. We want to know how to manage risk, and if we have a level, we can manage risk. If it happens just in vacuum or outside of any important levels, we don't have a trade, because we can't manage risk. We don't know where to place our stop. And the second reason is because market becomes too uncertain after news announcements. It can go higher, then in 2 minutes it can go lower, then it again makes spike and it goes higher. So you never know what direction to trade. So too much ambiguity, too much conflicting information. And that's why it's reasonable to step away and to do nothing, just to wait for the market to become calmer. But if you are already in position and there is news announcements ahead, it's not a reason to exit of your position, because it can help your position go forward and reach your targets. Well, that's my opinion. All right, take okay. Translate. Okay, Stan. Sorry, can I ask more? You mean the rotational center is mean like support or resistance level? Well, not necessarily, because support and resistance are usually located at the extremes of the trading range or somewhere at the edges of a trading range. Rotational center usually is located somewhere in the center. That's why it is called center. Somewhere in the center. So price sort of leans to this level, it rotates, it goes back and forth around this level, it loses volatility along this level, and then it breaks this level later on. Well, I will show you an example. For example, we don't have the example here, but oh, we have it. All right, it's Euro versus American dollar. You see, the rotational center is not a support and not a resistance. Well, it has served as a short-term support in the beginning of the day. But in a logic context, it is not a support. It is a level located right in the center. If we will build a profile here, we will see that the market possibly, it is very popular level for the period of 3 to 4 days. Market leans around to this level. It goes back and forth and eventually loses volatility. We see sequence of doji bars or doji candlesticks with very, very small volatility. And when markets crosses this level, I have a trade location for entry. I could have entered higher, but I don't know how to place my stop. I don't have any reason to place my stop except maybe ATR or average range. But when I see market crossing the rotational center, immediately I can make my stop smaller. And that is very, very good reason to trade the breakout using this level. All right, Jake, go ahead. Okay. Thank you very much. โอเคครับคือเมื่อกี้ผมมีการสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับเผื่อเทรดเดอร์หลายๆคนด้วยก็คือจริงๆคุณสแตนใช้คำว่า rotational center ก็คือเหมือนกับเป็นจุดหมุนของราคาของราคานะครับผมก็เลยถามว่ามันคือแนวรับแนวต้านหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับคือคำตอบคุณสแตนค่อนข้างเป็นประโยชน์นะครับลองตั้งใจฟังดีๆนะครับคือเวลาเกิดข่าวหรือว่าเกิดจังหวะของราคาตลาดในการเคลื่อนที่ที่มีการขึ้นที่รุนแรงนะครับช่วงมีข่าวหรือว่าช่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสแตนจะมองหา rotational center ก่อนนะครับโดย rotational center เนี่ยว่าเป็นจุดหมุนของราคาเนี่ยถ้าเรามองที่กราฟนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นแนวรับแนวต้านนะครับคือถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยจะเป็นเส้นด้านบนใช่ไหมครับที่เป็นแนวต้านส่วนแนวรับเนี่ยจะเป็นเส้นกรอบด้านล่างนะครับแต่ rotational center ของคุณสแตนเนี่ยจะหมายถึงว่าเป็นแนวของราคาแนวใดแนวหนึ่งนะครับที่ณเวลาตลาดนั้นณช่วงเวลาณตลาดเวลานั้นที่เราทำการเทรดอยู่นะครับว่าเรามองเห็นแนวเส้นนี้หรือเปล่านะครับมองจากกราฟตัวอย่างสไลด์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเส้นตรงกลางใช่ไหมครับ
ที่มีวงกลมอยู่อันนั้นคือเป็น rotational center ของคุณสแตนก็คือว่าเราจะต้องมองหาให้ได้ครับว่าช่วงตลาดที่เรากำลังมองก่อนที่จะเกิดข่าวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันเทรดอยู่บนแกนกลางหรือว่าเป็นระดับไหนหรือเปล่าที่ไม่ใช่แนวรับแนวต้านนะครับคือถ้าเรามองเห็นตัวเส้นตัวนี้นะครับคุณสแตนจะใช้เส้นตัวนี้เป็นเส้น reference หรือว่าเป็นเส้นอ้างอิงนะครับยกตัวอย่างจากสไลด์นี้นะครับคือสมมติว่าถ้ามีข่าวช่วงที่จะเป็นลูกศรนะครับปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากไอ้ตัวลูกศร3ตัวด้านล่างนะครับมันจะมีลูกศรที่ปรับตัวขึ้นคือสมมติว่าถ้ามีข่าวออกมาช่วงนี้นะครับคุณสแตนจะไม่เข้าเทรดตอนนี้นะครับก็คือจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมันเข้ามามีนัยยะสำคัญกับไอ้เส้น rotational ตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อราคามันมีการเคลื่อนที่ขึ้นแรงเนี่ยนะครับปัญหาคือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตั้ง stop loss ตรงไหนนะครับสมมติว่าถ้าเราขึ้นไปเนี่ยแล้วเราจะสวนทางเทรดนะครับถ้าเราจะเซลล์เนี่ยสมมตินะครับพอจะเซลล์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราจะบายตามนะครับเราก็ไม่รู้ว่าราคามันมาถึงจุดที่มันสูงหรือยังดังนั้นคุณสแตนจะใช้เส้นตรงกลางนะครับที่เป็น rotational center เนี่ยเป็นหลักในการยิงนะครับคุณสแตนจะเข้าเมื่อราคาเนี่ยมันเบรกเส้น rotational ตรงกลางนี้ลงมาถึงจะเข้าเซลล์ที่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือว่าเวลาเกิดช่วงข่าวเนี่ยเราจะต้องมองให้ออกนะครับว่ามันมีแนวไหนที่สำคัญที่ราคามีการเทรดอยู่เป็นอยู่รอบๆแนวนั้นหรือเปล่านะครับให้มองตรงนั้นออกถ้าเรามองไม่ออกหรือมองไม่เห็นก็แสดงว่าณเวลานั้นไม่ได้มี rotational center นะครับก็คือไม่ได้มีจุดที่เป็นจุดหมุนของราคาตอนนั้นก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงถ้าเราจะเข้าเทรดช่วงที่ข่าวนะครับถ้าเรามองไม่เห็นตัว rotational center เพราะว่าเราไม่มีจุดอ้างอิงในการเข้านะครับพอมองออกไหมครับทีนี้เหตุผลสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วงข่าวถ้าคุณสแตนมองไม่เห็นไอ้ตัว rotational center ตรงนี้นะครับคุณจะแตนจะอยู่นิ่งๆก็คือไม่เทรดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราไม่มีจุด reference หรือว่าจุดอ้างอิงในการเข้าเนี่ยนะครับเมื่อราคามีการขึ้นที่แรงๆเนี่ยปัญหาคือว่าความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถามว่ามันผิดหรือเปล่าถ้าเราจะเข้าช่วงที่มีข่าวก็มันก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้นด้วย1 นะครับก็คือเราจะต้องมีเงินทุนที่พอหรือเปล่า2ก็คือ position ที่เราเข้า size ที่เราเข้าครับ lot ที่เราเข้าเนี่ยมันเหมาะกับเงินทุนหรือเปล่าในการที่จะรองรับในราคาในกรณีที่ราคามันมีการสวิงนะครับดังนั้นมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือว่าเรามอง rotational center ให้ออกก่อนหาแนวอ้างอิงของราคาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เส้นนั้นนะครับเป็นเส้นในการ reference ในการหาจุดเข้าออกของราคานะครับแบบที่2ก็คือถ้าเรามองไม่เห็นตัวแนวรับอ้างแนวจุดหมุนอ้างอิงตรงนี้นะครับเทคนิคของคุณสแตนก็คือว่าให้เรานิ่งๆก่อนนะครับรอให้ราคามันปรับตัวจนสมดุลจนเรามองเห็นทิศทางของราคาให้ชัดก่อนเราถึงจะเข้านะครับประมาณนี้ครับคุณจริงใจค่ะพอเทรดเดอร์ทุกท่านพอเข้าใจเนาะค่ะเดี๋ยวจริงใจจะขอจบการสัมมนาออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้และขอบคุณวิทยากรนะคะแล้วก็คุณเอกด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินรายการแล้วก็คำถามข้ามติชมต่างที่เข้าร่วมสนทนากันในวันนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่นักเทรดเดอร์ทั้งหลายประยุกต์ใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์ให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะคะสุดท้ายนี้บริษัทอิสเน็ตและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันใหม่ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งหน้าหากท่านใดต้องการดูย้อนหลังหรือติดตามกด Subscribe ข่าวสารของเรากดติดตามไปที่ช่อง YouTube นะคะทีมเลยนะคะIsnet Forex แล้วก็ Facebook Fanpage ของเรานะคะเป็นIsnet Thai Official นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ See you again Stan Alright, thank you for having me today Thanks everyone I appreciate your interest Have a good trading Manage risks And welcome to other webinars That we will make I will glad to see everyone And I'm going to prepare withsome interesting content concerning trading for you. Thank you. Okay, ครับ แปลมั้ยครับ Well, you don't have to translate. Okay, ครับ นิดนึง โอเค Okay, ครับ บ๊ายบายค่ะ ครับ ขอบคุณครับ นั่งงาน ค่ะ Good night, Stan. Good night, คุณเอกค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Good night everyone all right see you on the next webinar okay see you bye bye bye